ามในค่ายในค่ายนี้เพราะว่าคนถือว่าไม่ยึดยาไม่เรียนที่นี่ร้อยที่สุดเรียนที่นี่กับร้อยที่สุดกับเรียนที่นี่กับบรรทัดทิ้นนี่คือทิ้นเดบันทัดนะก็คือทิ้นเสมีผู้เขาเตเป็นเล้งความอุดมสมบูรณ์ของน้ำน้ำมันลงมาจากขั้วนี่คือน้ำที่มันมาจากเราเรียกปลาตอนน้ำนะดินที่มันอุ้มน้ำไว้กับปลาที่สมบูรณ์นะมันลงมาพร้อมแร่ธาตุที่มันลงมาตามซ้ายหน้าปุ๋ยที่มันมาลงมามันอยู่เป็นเหมือนขั้นบันไดนี่ออกมามันอยู่เป็นจันถึงแต่ละจันที่มันได้รสชาติมันไม่เหมือนแต่มันร้อยในแบบของมันเราอยากให้รู้ว่าของที่เรากินมันมาจากความสมบูรณ์แบบนี้แหละมันถึงได้รสชาติแบบนี้ได้เราปลูกตามธรรมชาติโดยวิธีเลยนะคือว่าไม่ปลูกต้นเดียวอยู่แต่โมมันคือสวนต่างสวนไม่ใช่ยังแต่โรงเรียนเพราะงั้นใครจะกินของเราให้รู้เลยว่าเรียนแต่คุณเถินเรากินโลกมันถูกอย่างแล้วปลูกไว้กินถึงเขาก็เล้งว่าส้มร่มปลา5จัน9จัน7จันอยู่ในสวนที่เขาเล้งแล้วนั้นความหมายก็คือว่าคือมันปลูกไว้กินเน่ไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเลยช่วงนั้นเพราะว่าพี่น้องเยอะถึงอยากมีมันเหมือนกันเลยปลูกกันปลูกเรียนมั่งปลูกเงาะมั่งปลูกหลงกองมั่งมั่งขุดมั่งผสมผสานกันไปคือทาวที่ดินที่โผล่ก็ง่ายมากอะสองสามหลายตรงเนี้ยนะคือมันบันนี้นะเวลาคนเราอีจุดไว้ไม่ใช่มาจุดไว้จุดว่านะมาถึงอีจุดเลยไม่ได้เราต้องเล่บริเวณนะครับบริเวณเรียนมันอยู่ตรงไหนต้นพุ่นละหมายไกลเคียงมันอยู่ตรงไหนนะครับให้มันอยู่ระวังไม่งั้นเนี่ยต่อไปบอกไว้ความร้อนมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้เรื่องการไหลมาแรงทีนี้เราเน้นเรื่องการรวมฟันเราเล่ตั้งแต่รุ่นปอสีน้ำน่ะแกจะก่อไข่ไหวตลอดแกไปที่เรากระท่งใช้เด็กๆเด็กๆกันว่าแกก่อไข่ทำไปไรไม่กลัวตอนเรียนตายเออแกก็ก่อไข่ไปตรงนู้นก็ก่อไปตรงนี้ก็ก่อห้างสัก10 เมตร20 เมตรเนี่ยแกก่อไข่ตั้งไว้กองนึงใส่ผดมังใส่เศษไม้ยางมังแกบอกมันดิกแมงหรือแรงบรรทัดบรรโอก็เด็กดิกแมงทุเรียนบรรทัดทิ้นเตะต้องร้องก็คือว่าเบอร์หนึ่งนะฉันนี่ใครคงจะน่าความอร่อยนะคะอันนี้คือสุดยอดของเรานี่คือหอมกลิ่นนี้มาก่อนกินแบบละมุนอ่ะหอมถึงเนื้อมันเนี่ยนนะเนี่ยนถึงแบบพอกินก็ละลายในปากเลยนี่ถึงแม็ดนั้นรีบเนื้อมากเบอร์สองนี่มอนทองอันแต่ว่าไอ้นี่เบอร์หนึ่งในตลาดโลกนะมอนทองเพราะว่าตลาดหลวงไม่รู้จักสันนี่ใครที่เดียวตาเดียวรู้จักคือลูกค้าทุกคนนี้เราจะคุยกับทุกคนเลยนะคนนึงไม่ต่ำแต่สามคนนะเพื่อให้รู้ว่าเขาใหญ่กินมันปลื้อค่ะคนนี้บอกว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะฉันนั้นกินนะฉันนั้นกินแบบมันควายนะถ้ามานวลๆเนี่ยไม่กินแหละนะถือว่าเละปาราถึงบางคนบอกว่ากินโรงเรียนซุกค่ะฉันนั้นกินโรงเรียนซุกคือกินนิ่มต้องรู้ก่อนว่าลูกค้านั้นชอบกินแต่ร้อยแบบไหนถึงบอกเรามาเลยฮะถึงเราจะจัดให้ปานนั้นไกลสุดนี่คือตัด 70% นี่ก็ถือว่าแก่นะกะหวานนั่นแหละเหมือนกันแต่จ่ายเวลา15 วันวางมันที่ซุกแต่เขาจะกินมันควายนั่นแหละมันควายเอาไปถึงกินนั่นแหละมันควายได้กินแล้วถึงอีกแบบนึงคือตัด 80% อันนี้กรอบนอกหนุ่มในคือว่าเราตัดวันนี้หั่นถึงลูกค้าปุ๊บลูกค้าอาจจะนั่งกอมแล่อีกสักวันนั่นแหละ 80% กรอบนอกหนุ่มในคือตราประทับของบรรทัดชิ้นมันคือแบรนด์นะจริงๆมันคือจิตวิญญาณนะแถลงไปนะคือพอแล่พอเล็บเลนวันนี้นมันรู้สึกเลยว่ามันเป็นทิ้นโค้งความอุดมสมบูรณ์น่ะมันเป็นทิ้นบรรทัดแต่มันมีมาตรฐานจากความอุดมสมบูรณ์และเรานี่ได้ทํามาตรฐานนั้นขึ้นมารวมกันกับคนปลูกกับคนกิน